มาประกาศผ่านสื่ออย่างเป็นทางการค่ะล่าสุดนักเกศลินค่ะโชบายาอดีตสามีเศรษฐีชาวอเมริกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวลือว่าเจ้าตัวได้เลิกรากับสามีแต่สาวแนทค่ะได้เคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าแยกกันอยู่จริงกับสามีเมื่อปี2561และได้มีการฟ้องหย่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดค่ะสาวแนทได้โพสต์ภาพโชบายาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมข้อความว่าการเดินทางสิ้นสุดแล้วแนทขออิสรภาพคืนจากกันด้วยดีเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแฮชแท็กสดและสดป้ายแดงสดได้ครบเดือนค่ะ